ตอนนี้ได้เวลาของปัญญาเล่นได้รู้สนุกได้ลุ้นวันนี้อยู่กับน้ำนุ่นณทิตาทรัพย์ศิริวัฒน์นะคะกับหัวข้อของเราพิเศษทีมงานของเรานะคะจัดหัวข้อนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษเลยนี่จริงๆชื่ออยู่บนข้างๆหัวน้ำนุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะ Love on Top รักจัดหนักนะคะเราจะทำให้เรื่องรักนะคะไม่เป็นเรื่องลับที่ต้องปิดแต่ทุกอย่างมันคือความรู้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาร่วมลุ้นกัน12ข้อ3ตัวเลือกเหมือนเดิมกับความรู้ที่เราจะส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมบางคนอาจจะอยู่ที่บ้านแล้วบางคนอาจจะอยู่บนรถเมล์เสียบหูฟังแล้วเล่นอยู่ MRT BTS อยู่ไหนก็แล้วแต่เล่นเกมกับเราได้นะคะ 20 นาฬิกาแบบนี้ส่วนใครที่ไม่มีหัวใจอยากจะสะสมหัวใจง่ายๆเลยค่ะเอาโค้ดของคุณไปชวนเพื่อนมาเล่นและต้องเป็นเพื่อนใหม่นะคะที่เข้าผ่านโค้ดของคุณแค่นี้แหละรับหัวใจกันไปเลยคนละ1ดวงวันนี้ 80,000 บาทนะคะเอาไปหารกันเลยนะแล้วก็รายการของเรานะคะรายการพิเศษทุกวันศุกร์15นาฬิกานั่นก็คือเอ๊ะแล้วอ๋อนะคะตอนนี้มีให้ชมย้อนหลังแล้วด้วยนะอ่ะไปดูย้อนหลังกันได้นะคะวันนี้เนี่ยเขาพูดกันถึงเรื่องทำไมชานมไข่มุกสุดฮิตถึงติดชาร์จความอ้วนรองจากข้าวมันไก่ไปดูย้อนหลังกันได้นะคะทั้งทาง Facebook และ YouTube รู้คนเดียวมันไม่เท่ต้องกดแชร์ให้โลกรู้คนอื่นจะได้รู้ไปพร้อมกับเรานะคะดีมั้ยดีเนาะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ยังพอมีเวลานะคะน้ำนุ่นให้เวลาคุณผู้ชมไปชวนเพื่อนๆมาเล่นโดยใช้โค้ดคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเพื่อนใหม่เข้ามาปั๊บได้หัวใจ1ดวงเพราะวันนี้คุณสามารถใช้หัวใจได้1ดวงผิดได้1ข้อนะคะช่วยกันนะคะในไลฟ์ของเราส่วนใครที่ตอบผิดแล้วก็อยู่กับเรากันไปก่อนเอาให้จบรายการนะแล้วเดี๋ยวค่อยเลิกรายการพร้อมกันในวันนี้วันศุกร์วันที่รถแสนจะติดเหลือเกินนี่ก็จอดรถทิ้งไว้เหมือนกันนะคะแล้วก็มามอเตอร์ไซค์เอาล่ะมาพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมลุ้นร่วมคิดปัญญาคลิกกับ Love on Top ของเราทั้ง12ข้อในวันนี้3ตัวเลือกเหมือนเดิมนะคะและก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะผ่านหูผ่านตามาจากวิชาสุขศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ก็ได้นะเริ่มต้นประมาณ 2-3 ข้อแรกจะเป็นข้อแบบง่ายๆไม่ยากมากนะคะคำถามข้อแรกเราจะถามเกี่ยวกับอาการของคนที่กำลังมีความรักใครกันที่ทำให้ฉันรักเราลองแค่นี้เดี๋ยวโดนเก็บลิขสิทธิ์คำถามในข้อที่1ของเราถามคุณผู้ชมว่าข้อใดไม่ใช่อาการโดยทั่วไปของคนที่กำลังมีความรัก 1. เดินไปทางไหนหมาก็หอน 2. ใจสั่นทุกครั้งที่คิดถึงใครคนหนึ่ง 3. รู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นอาการแบบไหนที่ไม่ใช่อาการโดยทั่วไปของคนที่กำลังมีความรักและคำตอบที่ถูกต้องนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเทใจมาตอบที่ข้อคือเดินไปทางไหน
ก็โดนหมาหอนอันนี้ไม่น่าเกี่ยวกับอาการของคนที่กำลังมีความรักแต่ใจสั่นเวลาที่คิดถึงใครคนใดคนหนึ่งนั่นใช่ละคุณกำลังแอบชอบเขาอยู่หรือพอเราแอบชอบใครเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอยากสวยอยากหล่อก็เลยต้องดูแลเองมากขึ้นนั่นเองค่ะไปต่อกันคำถามข้อที่2กันเลยดีกว่านะคะเวลาที่เราเนี่ยตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งมันจะต้องมีอาการค่ะอาการจะออกเช่นอาการเขินเฮ้ยพันหัวตัวเองหยิกตัวเองจับเสื้อหรือแบบกัดเล็บใช่ไหมคำถามของเราถามประมาณนี้ละค่ะอ่านตัวเลือกดีๆนะคะคำถามของเราถามคุณผู้ชมว่าโดยทั่วไปข้อใดไม่น่าจะเป็นภาษากายที่สื่อให้เห็นว่ากำลังตกหลุมรัก 1. ส่งสายตามาให้บ่อยๆ 2. เอียงคอและตั้งใจฟังในสิ่งที่คุณพูด 3. เตะลูกบอลอัดเต็มแรงโหรุนแรงนะหลายคนอาจจะบอกว่าบางทีความรักก็ต้องการความรุนแรงแต่เอาแบบน่ารักน่ารักดีกว่านะเพราะคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่2ไม่น่าจะเป็นภาษากายที่สื่อให้เห็นว่าเขาตกหลุมรักก็คือลูกบอลอัดคุณเต็มแรงนั่นเองค่ะอันนั้นอาจจะเป็นลักษณะที่แบบกำลังเล่นบอลอยู่แล้วเราเชียร์อยู่ข้างสนามแล้วกำลังแบบชิงบอลกันไปมาลูกบอลมาโดนเราเต็มแรงเขาไม่ได้หลงรักนะคะมันแค่เป็นอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดเขาส่งสายตามาให้เราบ่อยๆหรือตั้งใจฟังในสิ่งที่เราพูดนั่นแหละไม่แน่นะเขากำลังมีใจให้คุณอยู่ไปต่อคำถามข้อที่3กันดีกว่าค่ะเป็นไงคะ2ข้อแรกยังแบบพอจะไปได้กันได้อยู่นะคุณผู้ชมนะวันนี้ไม่ยากค่ะช่วยกันไปนะคะกับ Love on Top ของเราครั้งแรกด้วยนะคะวันนี้ที่มาออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันคำถามข้อที่3ของเรากันดีกว่าเป็นเรื่องฮอร์โมนแห่งความรักคำถามของเราถามคุณผู้ชมว่าสารใดต่อไปนี้ถูกเรียกว่าฮอร์โมนแห่งความรัก1ออกซิเจน2ออกซิโทซิน3ออกซิเดชันข้อไหนเอ่ยออกซิเจนออกซิโทซินหรือว่าออกซิเดชันและคำตอบที่ถูกต้องออกซิเจนเราต้องใช้หายใจแต่ฮอร์โมนแห่งความรักเราเรียกสารนั้นว่าออกซิโทซินนั่นเองค่ะเป็นฮอร์โมนที่ถูกผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองเรียกกันว่าฮอร์โมนแห่งความรักขณะที่มีเซ็กส์นะคะเขาบอกว่าสมองจะหลั่งฮอร์โมนนี้ออกมาทำให้เรารู้สึกรักผูกพันเกิดความเชื่อใจและรู้สึกปลอดภัยกับอีกฝ่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะไปต่อกับคำถามข้อที่4ของเรากันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะคำถามข้อนี้นะคะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องถุงยางอนามัยปกติแล้วเวลาที่เราจะไปซื้อถุงยางอนามัยเราจำเป็นโดยเฉพาะผู้ชายที่จะต้องใช้สิ่งนี้นะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องของการวัดขนาดก่อนคำถามของเรายาวมากขอทีมงานโปรดเมตตาให้น้ำนุ่นอ่านก่อนนะคะตัวเลือกยาวด้วยตัวเลือกยาวนะคะคุณผู้ชมค่ะคำถามของเราถามคุณผู้ชมว่าการเลือกขนาดถุงยางอนามัยที่ถูกต้องต้องวัดจากข้อใดต่อไปนี้ 1. ความยาวขององคชาต 2. ครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงที่กึ่งกลางองคชาต 3. เส้นรอบวงของถุงอัณฑะเอาละค่ะคำถามในข้อที่4ของเราคำตอบที่ถูกต้องเป็นคำตอบที่ยาวที่สุดด้วยนะคะตัวเลือกที่ยาวที่สุดนั่นก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงที่กึ่งกลางองคชาตนั่นเองทีมงานของเราเตรียมอุปกรณ์มาให้คือจะได้เป็นความรู้สำหรับน้องๆที่จะไปสอบนะเพราะว่าวิชาสุขศึกษาอาจจะมีคำถามข้อนี้หรือว่ามันอาจจะไปออกในการสอบเกี่ยวกับเรื่องเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้โอ้โหขออภัยค่ะไม่มันทัดถึงขั้นหลุดมือเลยนะคะทีมงานของเราสอนน้ำนุ่นวัดมาบอกว่านี่ค่ะเวลาวัดให้ดูจากมิลลิเมตรมิลลิเมตรก็คือช่องย่อยของเซนติเมตรนั่นเองนะคะการวัดที่ถูกต้องอันนี้ต้องวัดตอนที่ขณะที่อวัยวะเพศชายเนี่ยแข็งตัวนะคะน้องอีคิวนะคะสอนน้ำนุ่นมาพอวัดได้ปั๊บนี่เราก็จะเห็นนะคะอีคิวยิ้มเลย13เซนเท่ากับเท่าไหร่คะ130มิลลิเมตรถูกไหมมิลลิเมตรนะนี่ก็ตกเลขไงคำนวณไม่ค่อยถูก130มิลลิเมตรหาร2เพราะฉะนั้นหาร2จะเท่ากับ65มิลลิเมตรก็คือจะต้องไปซื้อขนาดที่เกิน52มิลลิเมตรไปเพราะว่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่ถุงยางจะมี2ขนาดคือ49กับ52ก็อาจจะต้องเลือกซื้อ52มิลลิเมตรนะคะนี่แหละค่ะความรู้หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนหรือลืมไปตอนเรียนสุขศึกษาไปต่อคำถามข้อที่5ของเรากันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะคำถามข้อที่5ของเราสลับมาถามเกี่ยวกับเรื่องของเพศหญิงกันบ้างคำถามเราถามคุณผู้ชมว่าจุด G spot ของเพศหญิงเปรียบได้กับอวัยวะใดของเพศชาย1ลูกอัณฑะ2องคชาต3ต่อมลูกหมาก
ซึ่งจุดจีสปอตของผู้หญิงนะคะเป็นจุดที่อยู่ที่ผนังช่องคลอดด้านหน้ากึ่งกลางระหว่างกระดูกนะคะตรงบริเวณกระดูกที่ปากช่องคลอดกับปากมดลูกนั่นเองและคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่5ก็คือต่อมลูกหมากในข้อที่3นั่นเองค่ะจุดจีสปอตของเพศหญิงนะคะเปรียบได้กับอวัยวะต่อมลูกหมากของเพศชายนั่นเองค่ะเฮ้ยคุณผู้ชมหลายคนผิดข้อนี้คือที่ตกใจกว่าคำถามนะคะคือคำตอบมีหัวใจกันใช่ไหมคะถ้ามีหัวใจเดี๋ยวเราไปกันต่อนะในคำถามข้อที่6นะอ่ะไม่เป็นไรตรงเขาเรียกว่าอะไรคะลดพับปากความเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เวลาที่เรามาจัดรายการเลยอ่ะไม่เป็นไรฮึไปกำลังใจให้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคำถามในข้อที่6ก็จะบอกว่ายากก็ยากใช่ไหมจะบอกว่าง่ายสำหรับใครที่อาจจะหาข้อมูลมาก็ง่ายคำตอบข้อนี้อย่าคิดเยอะค่ะเห็นตัวเลือกก็กากาเลยรีบกดได้เลยนะคะคำถามของเราถามคุณผู้ชมว่าวัยรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีสามารถรับบริการคุมกำเนิดรูปแบบใดจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย1ยาฝังคุมกำเนิด2แผ่นแปะคุมกำเนิด3การคุมกำเนิดถาวรตอบเลยค่ะคุณผู้ชมอ่านปั๊บตอบปุ๊บและคำตอบที่ถูกต้องวัยรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีสามารถรับบริการคุมกำเนิดรูปแบบใดจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นก็คือคำตอบข้อที่1นั่นเองค่ะยาฝังคุมกำเนิดนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนรัฐจึงได้จัดให้มีการฝังยาคุมกำเนิดแบบ3ปีให้กับหญิงสาวที่อายุไม่ถึง20ปีนะคะโดยสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลทุกแห่งทั้งนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดในการใช้บริการหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1330ค่ะผ่านมาครึ่งทางแล้วนะคะเราจะไปลุยกันต่อกับ6คำถามสุดท้ายกับเลิฟออนท็อปของเราในวันนี้มีโลโก้ขึ้นเป็นเพื่อนอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะปกติเราจะมีแต่ฉากธรรมดาใช่ไหมคะวันนี้มีโลโก้เพราะว่าคำถามค่อนข้างที่จะออกไปในแนว18บวกนะคะเอาล่ะมาลุยกันต่อกับคำถามในข้อที่7คำถามในข้อนี้ยาวอีกแล้วโปรดเห็นใจและให้เวลาอ่านด้วยนะคะคำถามในข้อที่7ข้อนี้นะคะคือตัวเลือกเนี่ยมันออกได้ทั้ง3ตัวเลือกเลยหลายคนอาจจะเอ๊ะตัวเลือกไหนคำถามข้อที่7ของเราถามคุณผู้ชมว่าพฤติกรรมใดต่อไปนี้มีโอกาสทำให้ติดโรคทางเพศสัมพันธ์หลังออรัลเซ็กได้มากที่สุด1คายอสุจิออกมาให้เร็วที่สุด2แปรงฟันโดยทันที3บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดทันทีนะคะเขาบอกว่าการทำออรัลเซ็กก็เสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้เช่นเริมไวรัสตับอักเสบหรือว่าหนองในทั้งนี้สิ่งที่ไม่ควรทำนะคะเพราะว่าจะทำให้มีโอกาสติดโรคทางเพศสัมพันธ์หลังออรัลเซ็กได้มากที่สุดก็คือการแปรงฟันโดยทันทีนั่นเองค่ะเพราะอาจจะทำให้เกิดแผลในปากและมีโอกาสให้เชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือดได้รวมทั้งการใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีฤทธิ์แรงๆด้วยค่ะไปต่อคำถามข้อที่8กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะคำถามเราเดินทางมาถึงข้อที่8กันแล้วนะคะคำถามในข้อนี้ถามคุณผู้ชมด้วยคำถามที่ไม่ยาวมากคำตอบก็สิ่งเนี้ยส่วนใหญ่เราจะใช้เวลาที่ผิวแห้งอะนุ่นรู้สึกว่าใช้เวลาที่ผิวแห้งเป็นสิ่งที่ใช้ได้ทุกคนด้วยนะแต่คำถามของเราถามคุณผู้ชมว่าไม่ควรใช้สิ่งใดต่อไปนี้คู่กับการใช้ถุงยางอนามัยมากที่สุด1 Baby Oil 2 Silicone Oil 3 KY Jelly ค่ะซึ่งเป็นผลการทดลองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าสองอย่างเนี้ยที่อยู่ในช้อยไม่มีผลกับการเสื่อมสภาพของถุงยางแต่สิ่งที่ไม่ควรใช้คู่กับถุงยางอนามัยคำตอบในข้อนี้ก็คือเบบี้ออยล์นั่นเองค่ะนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยความที่เบบี้ออยล์แล้วก็สารละลื่นประเภทละลายในน้ำมันเช่นพวกปิโตรเลียมเจลจะทำให้ถุงยางเสื่อมแล้วก็อาจจะทำให้ถุงยางเนี่ยขาดได้นั่นเองค่ะไปต่อกับคำถามข้อที่9ของเราค่ะคำถามข้อที่9เอาล่ะเราจะไปกันเรื่องของวัยที่กำลังจะมีบุตรนะปกติแล้วก่อนที่ผู้หญิงผู้ชายเขาจะมีการสมรสกันเขาก็จะมีการไปโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจร่างกายมันจะมีโปรแกรมเลยนะคุณผู้ชมเป็นโปรแกรมสำหรับคู่บ่าวสาวคำถามของเราถามคุณผู้ชมว่าก่อนการสมรสหรือมีบุตรไม่จำเป็นต้องตรวจหาโรคใดต่อไปนี้1ทาลัสซีเมีย2ไวรัสตับอักเสบ B 3ไข้หวัดใหญ่ธรรมดาเลยอ่ะใครเป็นก็ได้อ่ะไม่ต้องเกี่ยวกับการแบบจะมีบุตรนะคะคุณผู้ชมหรือเป็นแล้วไม่ได้มีผลกับการมีบุตร
และคำตอบที่ถูกต้องก็คือไข้หวัดใหญ่นั่นเองค่ะไม่จำเป็นต้องตรวจหาโรคก่อนการสมรสหรือมีบุตรนั่นเองนะคะซึ่งการตรวจร่างกายก่อนการมีบุตรเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะจะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพนะทั้งตัวลูกเองเพราะว่าอย่างบางคนมีเรื่องของยีนโครโมโซมอะไรก็แล้วแต่ที่ผิดปกติอาจจะทำให้ลูกเนี่ยออกมาแล้วไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะอวัยวะไม่ครบ32ดังนั้นการตรวจร่างกายจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยแล้วก็คู่รักหลายๆคู่ก่อนที่เขาจะแต่งงานกันก็จะมีการตรวจร่างกายกันก่อนด้วยว่าเอ๊ะทั้งคู่พร้อมที่จะมีบุตรไหมหรือว่าบางคนสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงมันอาจจะเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถสร้างครอบครัวได้กันก็ได้นะคะมา3ข้อสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะคำถามในข้อที่10ของเรามาแล้วค่ะบางทีเนาะคำตอบหลายๆครั้งนะคะในรายการของเราก็มักจะมีช้อยที่บอกว่าถูกทั้ง2ข้อถูกทุกข้อใช่ไหมมันก็เหมือนคำถามที่เราเจอในข้อสอบเวลาสอบนั่นแหละแต่จะตอบว่าอะไรคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะคำถามในข้อที่10ของเราถามว่าวิธีใดสามารถช่วยลดความเจ็บปวดในการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักได้1นอนคว่ำขณะสอดใส่พร้อมกับใช้สารหล่อลื่น2อาบน้ำร้อนก่อนการมีเพศสัมพันธ์3ถูกทั้ง2ข้อเอาละคำถามของเรานะคะคือการลดความเจ็บปวดในการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักและคำตอบที่ถูกต้องเป็นคำตอบที่เวลาเราคิดอะไรไม่ออกเวลาเจอในข้อสอบเรามักจะตอบถูกทั้ง2ข้อนั่นเองค่ะพบว่าคู่ชายรักชายกว่า 90% แล้วก็ชายหญิง 5-10% อันนี้จากการแบบสำรวจนะคะเคยมีเซ็กซ์ทางทวารหนักและวิธีการลดความเจ็บปวดนะคะจากที่เราถามกันไปก็คือสามารถทำได้ด้วยการอาบน้ำร้อนให้ผ่อนคลายหรือการนอนคว่ำนะคะร่วมกับการใช้เจลหล่อลื่นนั่นเองค่ะมา2ข้อสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเดินทางมาถึงคำถามข้อที่11คำถามในข้อนี้น้องนุ่นรู้สึกว่าตอนที่เราเรียนสุขศึกษาเราก็ต้องมีการนับวันใช่ไหมหรือตอนเด็กๆเราจะเคยเรียนว่าเอ๊ะเวลาเราจะเรียนเรื่องของยาคุมกำเนิดก็จะซื้อมาแล้วเราก็จะเอามาเรียนในห้องเรียนอาจารย์ก็จะสอนเราเนาะสมัยมัธยมจำได้เรื่องของการนับเวลาที่เพศหญิงจะตกไข่รอบเดือนจำเรื่องนี้กันได้ไหมคะคำถามของเราถามคุณผู้ชมว่าโดยทั่วไปผู้หญิงที่มีรอบเดือนปกติมักจะตกไข่รอบเดือนละกี่ครั้ง1ครั้ง2 7ครั้ง3 30ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งคะ1ครั้ง2 7ครั้ง3 30ครั้งและคำตอบที่ถูกต้องก็คือ1ครั้งนั่นเองค่ะในผู้หญิงที่มีรอบเดือนปกตินะคะเราจะมีรอบเดือนประมาณ28วันนะคะทุกๆ28วันพอมีปั๊บนับไปเลยอีก28วันประจำเดือนเนี่ยโดยปกติก็จะวนกลับมาจะมีการตกไข่และมักจะเกิดขึ้นช่วงประมาณวันที่14ของรอบเดือนเมื่อไข่ตกแล้วนะคะจะอยู่ได้ประมาณ24ชั่วโมงเราจะจำได้ว่าเอ้ยเวลาเรามีพี่หรือว่ามีใครที่เขากำลังแบบอยากจะมีบุตรเขาจะมีการนับวันตกไข่กันเพราะว่าในช่วงเวลานั้นที่ไข่ตกถ้าไม่ได้รับการผสมกับอสุจิไข่จะสลายตัวแล้วเมื่อไม่มีตัวอ่อนมาฝังตรงผนังมดลูกก็จะกลายเป็นประจำเดือนนั่นเองค่ะคือความทรมานของสาวๆใช่ไหมบางคนเวลาเป็นประจำเดือนแล้วปวดท้องหนักมากออกกำลังกายช่วยได้นะคะจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ลดการปวดประจำเดือนได้ด้วยนะอันนี้ประสบการณ์ตรงมาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารค่ะคุณผู้ชมให้คิดถึงรสชาติอะไรที่มันเปรี้ยวๆเอาไว้คำถามของเราถามคุณผู้ชมว่าเชื่อกันว่าการทานสิ่งใดต่อไปนี้จะช่วยทำให้อสุจิมีรสหวาน1สับปะรด2กระเทียม3เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้เป็นผลการทดลองในต่างประเทศเลยนะคะและพบเลยนะจากการทดลองจากในแลบต่างประเทศพบว่าหากต้องการให้น้ำอสุจิเปลี่ยนรสชาติจะต้องทานต่อเนื่อง3สัปดาห์ขึ้นไปและคำตอบที่ถูกต้องก็คือสับปะรดนั่นเองค่ะสาเหตุที่ต้องทาน3สัปดาห์ขึ้นไปนะเพราะว่าอาหารที่ทานเข้าไปมีผลต่อรสชาติของสารน้ำแล้วก็สารคัดหลั่งต่างๆในร่างกายเอาง่ายๆเราจำได้ว่าเวลาเรากินอะไรเยอะมากๆอย่างเช่นเพื่อนน้ำนุ่นชอบกินฟักทองมือเหลืองอ่ะมือมันจะเหลืองหรือว่าตัวจะแบบจะเหลืองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะอาหารการกินจริงๆเนี่ยไม่ได้มีผลเฉพาะเรื่องนี้หรอกแต่ว่ามันมีผลทุกๆอย่างกับร่างกายของเราเลยนะคะใช่มั้ย you are what you eat น่ะ you เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะจบไปแล้ว12ข้อของเราค่ะกับ Love on Top รักจัดหนักของเราในวันนี้และ winner number ของเราในวันนี้ที่ตอบถูกคือ3577คน
ับเงินรางวัลกันไปคนละ22.37 บาทค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้นะคะนำความรู้มาฝากทุกคนหลายๆเรื่องเราก็อาจจะเคยเรียนในห้องเรียนบางเรื่องอาจจะไม่รู้แล้วก็วันนี้ก็มาเรียนรู้ไปพร้อมกันเนาะเอาล่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะของปัญญาของเราคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้นะ 12:30 น.แล้วก็ 20:00 น.รูปแบบใหม่ของเรารอบ 20:00 น.วันจันทร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคและเกมนะคะเทคนี่ไม่ใช่เทคหรือผับนะคะเป็นเรื่องเทคโนโลยีวันพุธเกี่ยวกับบิสซิเนสวันศุกร์เลิฟออนท็อป18+นะคะแล้วก็วันศุกร์รอบเที่ยงครึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นไงเมื่อเที่ยงครึ่งเรื่องมิสยูนิเวิร์สใช่มั้ยคะไปสู่จักรวาลเราต้องเชียร์คนไทยแต่ก็แอบมีใจให้ฟิลิปปินส์นะหมุนตัวแบบฟูลเทิร์นสวยมากจริงอัลเบเนียก็น่ารักลูกสาวแอบเรียกว่าลูกสาวนะคะเป็นกำลังใจให้น้องนิ้งเช้าวันจันทร์เราจะหยุดอยู่บ้านไม่ออกไปไหนแล้วมาเชียร์มิสยูนิเวิร์สไปพร้อมกันเนาะส่วนคุณผู้ชมนะคะก็สามารถพูดคุยกับทีมงานของเราได้ผ่านทาง Facebook Twitter Instagram ของปัญญาของเราทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ไปเจอน้ำนุ่นได้นะคะใน IG น้ำนุ่นนะคะวันนี้เกือบมาไม่ทันเหนื่อยมากวันศุกร์รถติดจริงๆเราไม่ควรเดินทางไปไหนมาไหนในวันศุกร์ด้วยรถส่วนตัวค่ะเพราะคุณสามารถอยู่บนรถได้2ชั่วโมงโดยรถไม่ขยับเลยอ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับสุขเสาร์อาทิตย์วันหยุดนี้นะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับปัญญาเล่นได้รู้สนุกได้ลุ้นวันนี้น้ำนุ่นลาไปแล้วสวัสดีค่ะ